ครับวันนี้เราจะมาทำวิจัยต่อจากขวดพลาสติกอุปกรณ์มีดังนี้1กรรไกร2กระดาษ3กาว4ขวด1ตัดขวดประมาณ10เซนติเมตรขั้นตอนที่2ตัดกระดาษให้เท่ากับขวดขั้นตอนที่3ทากาวให้ทั่วกระดาษขั้นตอนที่4แปะกระดาษรอบขวดเสร็จแล้วครับที่ใส่ซอสจากขวดพลาสติก